สี่คุณสี่ทำงานแล้วเอวบิดสวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะลองไปไถนาดูนะครับประเดิมเลยเครื่องยนต์ใหม่นะครับยันมา160นะครับ TF ตัวนี้ Made in Indo PT ยันมาดีเซลอินโดนีเซีย Made in Indonesia ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเลย ค่าตัวก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับชอบถามกันก็เสียสละฟังสักนิดนะครับจะได้ไม่ต้องถามในคอมเมนต์เนาะประมาณ 62,000 นะครับโครงก็ตัวนี้ 60,000 กว่าไม่ได้ล้อไม่ได้หลังคาไม่ได้อะไรเลย นมรวมแล้วคันนี้ก็น่าจะประมาณแสน4-5ได้นะครับคันนี้นะเนาะพี่เราจะหาว่าทำไมไม่ซื้อ45แรงไปเลยก็อันนี้มันแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะครับผมอันนี้มันห้ามกันไม่ได้ เดี๋ยวจะสตาร์ท สตาร์ทก็ต้องขอโทษนะแม่ยานางนะฮะติดเฉยดับใหม่ใช่ไหมชอบอ่ะชอบยกขันหน้าน้ำมันหมดนะครับก็เสียงนิ่มมากนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยวีโก้ใครอ่ะเบาเครื่องดีนะครับท่านผู้ชมแทบไม่ต้องออกแรงนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับเราจะใส่เกียร์สามไปเลยนะแปลงนี่แหละลกๆนะครับแบบหมูๆง่ายๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะไถอ่ะขอที่มันแบบค่อนข้างที่ว่าใช้งานได้จริงนะครับคือเรามาไถแบบนี้ได้อ่ะที่ว่าไถง่ายๆมันก็ไปได้สบายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่คูณ4ก่อนนะฮะใส่4คูณ4เดี๋ยวต้องใส่4คูณ4เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมือนะครับใส่4คูณ4ก็ร้อยน็อตไปตรงนี้นะครับนี่นะครับ4คูณ4แล้ว4คูณ4ทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวไปไถกันเลยเอารกนะครับวางผ่านไปเลยโอ้
ดินแข็งมากนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเอวบิดยังตั้งฐานไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะท่านผู้ชมเลยนะดูกำลังนะครับนี่นะดูกำลังของเขานะโอ้โหแรงเหลือเลยอ่ะดูดิเอวโอ้เดี๋ยวไปถ่ายข้างล่างดีกว่านะครับชีว่ามันถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันอันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเบก็เอาลูกเตะลงนั่นแหละเออนี่นะใส่เกียร์ก่อนว่าเอาเบก่ะเบกก่อนแล้วก็ใส่เกียร์ดิเออเอาใส่เกียร์หักมาทางซ้ายหักมาทางซ้ายไปเหยียบมันดิกดหางลงด้วยขับหางลงด้วยอันซ้ายซ้ายนี่นะครับท่านผู้ชมเวทมันไม่กดเอ้ยเอาลงเยอะไปจับมันอันนั้นนะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นอันนั้นจักยกช้าเหรอมันเป็นระบบกดอ๋อถ้ากดไว้อย่างนี้กดไว้คือมันกดเข้าลึกมากอย่างนี้เลยตีไงวะสตาร์ทก็เหมือนผมอ่ะตีนยกอันนี้ตีนยกก็ได้แต่มันร้อนอ่ะใส่เกียร์ว่างยังใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างก่อนนี่ป่ะเออลงระบบเกียร์อ่ะยังไงไม่ต้องเหยียบอันนี้ไม่ต้องเหยียบเออพี่สงสัยจะถ่ายไม่เป็นแล้วแหละไปดูด้วยดูข้างหลังกดลงน้อยเอาลงน้อยนั่นแหละเอาถ่ายไม่ตรงรอยนะนั่นแหละดีดเวทมันหลุดนะผมไม่ได้เอาอันนี้มานะท่านผู้ชมเนี่ยนะจะหลุดอีกแล้วเนี่ยผมไม่ได้เอากุญแจมานะครับฐานจะหลุดแล้วฐานหลุดแรงจัดแรงจนฐานหลุดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยังได้ถ่ายต่อไม่ได้แล้วเนี่ยพอแล้วมันถ่ายต่อไม่ได้แล้วฐานมันหลุดเดี๋ยวต้องไปแก้กันที่บ้านนะครับท่านผู้ชมนี่นะแม่แรงจริงจังมากแล้วสิบเขานี่แรงจนฐานหลุดจะถ่ายมันอยู่นะเดี๋ยวไปตั้งฐานดีๆอะไรดีๆก่อนเดี๋ยวผมมาถ่ายโชว์ตามนั้นนะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ